ตาปูเลยขอดูสักตัวได้ไหมอ่ะด่วนเดี๋ยวเราจะได้ต่างคนต่างทำเลยนะคะปูเอาตรงนี้ออกค่ะช็อปปิ้งเออเขาเรียกอะไรช็อปปิ้งครับช็อปปิ้งอ๋อเราเขาเรียกช็อปปิ้งช็อปปิ้งเป็นตัวบอกเพศเออใช่ช็อปปิ้งถ้าใหญ่เพศหญิงเพศชายผู้หญิงค่ะถ้าเมียเล็กเป็นผู้ชายเล็กผู้ชายแล้วอันไหนไข่เยอะเพศเมียผู้หญิงเยอะใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้จะปุ่นเนอะอันนี้จะเล็กอ่ะถ้าเป็นผู้เพศหญิงอ่ะเอ้ยผู้เพศชายอันนี้จะเล็กอันนี้ใหญ่นะคะลูกแกะตรงนี้ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเลือกไปดองไฟหนูดูด้วยแล้วก็ใช้หม้อสไตล์อย่างเงี้ยหรือหม้อเล็กอะไรก็ได้ค่ะหม้อแบบที่หนูถือก็ได้ถือขึ้นมาอันนี้เล็กไปเอ้ยของหนูเล็กไปขอจะตอยค่ะขอจะตอยหม้อผิดหม้อเล็กจะตอยได้หม้อเนี้ยจะใช้ตลอดเลยนะคะจนเป็นซุปปูนะหม้อใบเดียวห้ามเดี๋ยวมันมีน้ำมันแล้วก็มีน้ำของปูอยู่ห้ามเททิ้งล้างให้สะอาดของอร่อยอยู่ในนี้ซุปปูเราจะหวานมากสูตรของกระดองมืออันเนี้ยนะคะเป็นปิดซุปปิดซุปไม่มีที่ไหนขายต่ำกว่า350บาทนะคะปูใช่เพราะว่าใช้ปู1ตัวเต็มๆแล้วไม่ได้กินเนื้อเลยปูลงน้อยฮะใส่เนยตามสูตรเนยร้อนแล้วใส่ปูไม่ทั้งตัวหรอคะทั้งตัวเลยปูไม่ต้องทำอะไรนะคะใส่ทั้งตัวขนาดที่เขาร้อนๆขณะที่น้ำมันร้อนแล้วใช้ซองกลับข้างกลับสองทีนี่ที่ค่ะทองเออทองทองหรือทองอะไรเนี่ยนะคะนัดทองกลับกูจะเขียนว่าปูเหลืองนะก็คือเหลืองสวยอะค่ะไม่เปลี่ยนนานนะไม่นานนะคะเราใช้ความร้อนเราใช้ความร้อนข้างในจะไม่สุกนะคะอย่ารอจนข้างในสุกเด้อเฮ้ยเอาหม้อมานึ่งต่อเลยไม่เอาเสร็จเรียบร้อยแงะเนื้อคีบปูขึ้นมาเอาปากนะค่ะคีบปูใส่อ่างแล้วทีนี้ปูนอนอยู่ในนี้แล้วนะใช้สากสากของปูปูแค่แตกทุบใส่อ่างเขาพี่ออกมาอ่างนะออกมาใส่อ่างคีบออกมาแล้วนี่เห็นไหมทุบให้แตกคีบปูเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวหนูดูตามสเต็ปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะคีบปูทุบให้แตกพักไว้เสร็จแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยหนูจะต้องหั่นมีพัวให้เสร็จนะมีพัวประกอบไปด้วยขอดูหน่อยคุณงงๆมาดูแล้วเออขอดูสูตรก่อนมีปัวในนี้มีคำว่ามีปัวเรียบร้อยมีปัวประกอบไปด้วยแครอทออนเนียนเซอร์รี่แล้วก็ไวท์พาร์ทส่วนของไอ้ลีกอะค่ะหั่นเหมือนกันหั่นเหมือนกันหั่นเหมือนกันนี้นะคะแล้วก็โอลิฟออยล์30 ml ตวงแล้วนะถ้าไม่มีโอลิฟออยล์ร้านเราอยากประหยัดนะคะเราก็น้ำมันพืชได้น้ำมันพืชดีๆก็เหมือนโอลิฟออยล์แหละไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าในโรงแรม5ดาวอะไรก็โอลิฟออยล์ต้องโอลิฟออยล์จริงๆเพราะจะขายราคาแพงนะคะต่อไปเรามาคุกกิ้งได้เลยนะคะอาจารย์คะปูนี้ต้องทุบแตกขนาดไหนคะทุบกี่ทีคะอาจารย์ฮะทุบกี่ทีอุ้ยทุบตรงท้องตรงอะไรให้มันแตกให้มันละเอียดให้ละเอียดหน่อยแต่ไม่ต้องคือครั้งเนี้ยเราจะไม่ได้กินเนื้อมันไม่ต้องเสียดายเนื้อมันจะละลายอยู่ในหม้อคือหนูทุบให้ได้ละเอียดก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องละเอียดแบบหูตั้งใจจนเหลือนิดเดียวนะคะแค่ว่าไอ้แข็งๆเนี่ยให้
ให้ชีนัวให้ที่ตะกอนไอ้ตะแกรงกรองออกไปได้อ๋อค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเรากินในพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะอ่ะทุกเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะต่อเลยนะสมมุติว่าเราเตรียมมีครัวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยค่ะงานนี้ครั้งนี้ที่เราเรียนเป็นบริหารงานครัวเพราะฉะนั้นใน5คนหรือ6คนหนูต้องแบ่งงานกันใครหั่นมีครัวเอ้ยใครหั่นมีครัวของ A ใครหั่นมีครัวของ B อะไรอย่างเงี้ยหรือหั่นผสมกันแยกออกมาหนูดูเอาเนาะได้มั้ยนะคะอันนี้ใส่ชุดนอนเดี๋ยวจะเดินดูด้วยว่าการทำงานของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเพราะว่าสเตชันของพวกเราเนี่ยเท่ากัน1ร้านน่ะใช้พื้นที่ของเราให้เต็มที่ทำงานให้เต็มความสามารถเพราะว่าพอปิดแล้วเนี่ยครูจะจับเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปต่อเราจะเอาหม้อเดิมที่บอกว่าอันนี้จะมีน้ำฟูอยู่ห้ามล้างเอาน้ำเดิมเอาหม้อเดิมนะคะเอาหม้อเดิมเนี่ยมาผัดต่อขั้นแรกนะคะใส่มีครัวที่หนึ่งมีน้ำมันอยู่ในนี้นะใส่มีครัวผัดลงไปอันที่สองใส่ผัดนิดนึงอะค่ะให้มันหอมอันที่สองใส่ปูที่ระบุแล้วจนแตกอันที่สามใส่โทมัตโต้เผ็ดนะคะโทมัตโต้เผ็ดเนี่ยเราจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพี่โบมาให้แล้วอยู่เนี่ยตวงไปนะคะเปิดหนึ่งอันก่อนแล้วก็ตวงคนละหนึ่งช้อนโต๊ะหรือเอามาแล้วก็ใครตวงให้ก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนอยากคนยังไงซีเอ็นเนาะคนยังไงวะC O G N A C ชื่ออะไรคิดเล่าใช่เล่าเรียกว่าเล่าความอยากนะคะความอยากเนี่ยปกติไม่มีถูกอะค่ะ500 ml ก็พันกว่าบาทนะเกือบ 2,000 ก็เลยจริงๆครูเพิ่งสั่งไปไม่รู้จะได้ไหมแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นเรียนรอบหน้านู่นนะแล้วครูก็เลยเดี๋ยวต้องมาทวงตังค์แสงโสมก็ได้ค่ะแสงโสมพวกเราจะอร่อยกว่าคนอื่นเพราะเรามีแสงโสมแต่ก่อนแม่ครูไม่ใส่เหล้าอ้อยใช้ขวดใหม่ก็ได้น่าจะหมด1ขวดเพราะว่า50 ml 50 ml คูณ6เอาไปใช้ขวดนี้ไปเลย5 6 3นี้เดี๋ยวเก็บไว้300มิลลิลิตรใส่ความอยากเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ไปสักพักคุณจะเห็นว่าตอนที่ผัดเนี่ยอย่าใช้ไฟอ่อนมากนะคะใช้ไฟกลางแต่ก็อย่าแรงมากจะไหม้ใช้ไฟลุกใช้ไฟกลางนะคะเตาเราเนี่ยระยะห่างของเตาอะเปลวไฟกับหม้อมันห่างกันหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนเตาไอ้แบบลักกี้เฟรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราทำไฟอ่อนเนี่ยมันจะอ่อนมากๆเลยต้องไฟกลางๆนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ความอยากแล้วผัดไปพักหนึ่งนะคะมันมีมะเขือเทศนะมันจะไหม้นะคะผัดแป๊บเดียวเองนะคะใส่ไวน์นะคะใส่ไว้ไวตามสูตรนะไม่บอกนะเท่าไหร่วะ100 ml อันนี้50เด้อนะคะใส่ไว้ไว100 ml แล้วก็ใส่ต่อไปใส่กระเทียมสับกระเทียมเนี่ยสับละเอียดธรรมดาหนูจำวิธีอะไรนะเขาเรียกอะไรวะ
อืมละชอบป่ะคะอ๋อค่ะใช้วิธีสับอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบ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 นะกระเทียมชอบกระเทียมชอบมะเขือเทศมะเขือเทศให้หนูมะเขือเทศไม่ต้องทำลอกลอกไปเนื้อเนื้อออกไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเรากรองทั้งหมดอยู่แล้วให้หนูหั่นแต่ว่าเอาไส้ออกเอาไส้ออกนะคะเอาแต่เนื้อนะมะเขือเทศแล้วก็บุเก้การ์นิเอาไส้ออกมาใส่นั่นตอนไหนเนี่ยนะฮะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่สต๊อกฟิชสต๊อกอ่ะหรือฟิชฟูเมทใส่สต๊อกลงไป1ลิตรสต๊อก1ลิตรน้ำเปล่า1ลิตรเป็น2ลิตรนะคะแต่ใครมีสต๊อกเยอะจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่นะคะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหนูก็ตั้งไฟกลางให้เขาเดือดปุดปุดนะคุณต่อตรงนี้นะค่ะแต่น้ำเปล่าแล้วก็ตั้งเดือดตั้งให้เดือดปุดเราไม่เดือดกล้านแต่เราไม่น้ำนิ่งบุ๋มๆน้ำนิ่งหนูจะไม่เหลืออะไรเลยเอ้ยคือมันจะเหลือเยอะนะคะแต่ถ้าเดือดล้านหนูก็จะเหลือน้อยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปวันนี้เราใส่แป้งพระเจ้านะพอใส่แป้งลงไปเนี่ยบางคนจะข้นมากบางคนจะข้นน้อยอันนี้แป้งอันนี้ผสมใช่อันนี้ฟาวเฉยๆคือแป้งอันนี้ผสมแต่อันนี้เขียนว่าไรฟาวใช่ไหมในชื่อใช่นะคะแล้วก็พอเดือดปุดๆให้ช้อนฟองออกเป็นนะคะแล้วก็เราใส่มากไปหมดแล้วให้เดือดประมาณ30ถึง40นาทีไปหาประมาณ30นาทีก็พอลูกนะคะแล้วก็รองชีนัวเดอร์เสร็จแล้วพอกรองด้วยชีนัวเสร็จนะคะหนูก็เปลี่ยนหม้อมันอาจจะอยู่หม้อที่เล็กลงได้หรือเอาหม้อเดิมเททุกอย่างล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อนะคะทีนี้ตั้งไฟอ่อนทีนี้แล้วก็เอาแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำนิดหน่อยทำร้านนาควรจะเขียนไว้ให้เราให้เหมือนร้านหน้าน่ะค่ะน่ะหน่อยคนหน่อยนะคะแล้วก็เทใส่อันนี้เป็นสารเป็นสายนะคะเทเป็นสายแล้วก็คนคนไปด้วยคือพวกนี้หนูใช้ตะกร้อคนคนได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่หม้อเทฟลอนใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายฟินิชก็คือใส่ครีมกับเนยนะคะอันนี้เราจะต้องวาดเป็นแผ่นข้าวของเขาใส่ครีมเดิมเนี่ยถ่ายไปเนี่ยวาดตามครีมนั่นแหละเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ตัดเล็กผิดกันหมดด้านขาครีมกับเนยเราควรให้มันเข้ากันไว้ก่อนไหมคะนะครีมกับเนยเราควรให้มันเข้ากันก่อนไหมคะหรือว่าค่อยใส่ไม่ต้องเนยเดี๋ยวพอใส่ร้อนไม่ละลายใส่ให้มันเงาใช่ไหมแค่ให้ให้มันเงามันเงาเท่านั้นเองแล้วก็ปรุงรสนะคะเกลือพริกไทยน้ำปลาแล้วใส่พริกไทยเย็นใส่เท่าไหร่พริกครัวค่ะ
จะใส่ไข่เย็นก็ได้หรือจะใส่พริกแกงเนี่ยนะคะเปปเปอร์เรดเปปเปอร์นี่ก็ได้แต่ว่าฝรั่งอ่ะก็ใส่ไข่เย็นคือบ้านเขามีพริกอย่างเงี้ยพริกไข่เย็นแต่เนี้ยกูเก่าหน่อยนึงแล้วอ่ะใส่เท่าไหร่ประมาณปลายมีดแล้วแต่อยากใส่เยอะใส่น้อยแต่ปกติก็ใส่ประมาณปลายมีดเล็กอะค่ะมีดเล็กๆเป็นตัวเนยอะครึ่งช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนให้เรียบร้อยวันนี้เสร็จก่อนรสชาติตัวเนยให้หน่อยสิเนย40กรัมกับแป้งกับเนยแป้ง40เนย40แล้วก็เนยอีกตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยตรงนะคะแล้วหนูจะเอาเนี่ยประดับประเดิมในโรยตรงก็คืออ๋อคือตรงก็คืออีกหนึ่งปัง